บรกไม่ดีนี่หลายปึ๊ดเลยนะเราไปดูกันนะคะว่ากางเกงยีนลีวายที่ซานฟรานต้นกำเนิดของลีวายเนี่ยจะมี Made in USA ไหมและราคาจะเท่าไหร่นะFor example, we do have the 1890 was the first 501 ever made. สวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้มอสยืนอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะคะอันนี้เป็นริมถนนนะแล้วตรงนี้เป็นหัวจ่ายเงินอยากจะบอกว่ามอสไม่ได้จอดรถตรงนี้นะเพราะเขาบอกว่าที่ซานฟรานเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็เป็นปัญหาที่ยังแบบแก้ไม่ตกสักทีนึงนะคะก็คือปัญหาทุบกระจกรถ oh, no. คือนักท่องเที่ยวหลายคนอ่ะโดนทุบกระจกรถเยอะมอสก็เลยไม่ได้จอดนะแล้วมอสก็ไปจอดในที่ที่เขาแบบมีปาร์กิ้งให้จอดอ่ะรู้ป่ะชั่วโมงเท่าไหร่ชั่วโมงละ10เหรียญชั่วโมงละ300แต่ว่าสูงสุดเขาคิด50เหรียญ 1,500 โอ้ยแพงมากคือถ้าพูดถึงซานฟรานเนี่ยก็ต้องนึกถึงรถรางเนาะรถรางแบบทรงเก่าๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมอสอ่ะจะพาทุกคนไปขึ้นรถรางแต่ว่าเราจะนั่งรถรางเพื่อจะไปช็อปรีวายอีกทีนึงคือถ้าพูดถึงซานฟรานก็ต้องนึกถึงรีวายนะเพราะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งรถรางแล้วก็ไปรีวายเฮ้ยข้างหน้านี่นานๆจะเห็นรถมอเตอร์ไซค์นะมีฮาร์ลีย์ด้วยฮาร์ลีย์ดูสันนะพร้อมกับรถรางคู่กันเลย wow. คือทุกคนลองสังเกตนะถนนที่เนี่ยมันจะเอียงใช่ไหมมอสกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดใครที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยน่าจะจอดยากนะใช่ป่ะเพราะว่าถนนมันเอียงอ่ะดูดินี่รถรางที่เราจะขึ้นนะคะทุกคนเห็นไหมเขามีป้ายเลยนะว่ามันเป็นแบบโดนทุบกระจกรถกันบ่อยมากเลยนะต้องระวังนะของมีค่าไม่ควรโอเคตอนนี้นะอุณหภูมิข้างนอก16องศาทุกคนซานฟรานนี่อากาศเย็นมากเลยนะที่มอสมาท้องฟ้ามันก็จะครึ้มๆนะแต่เห็นก็บอกว่ากลางวันมันจะมีแบบแดดเห็นทะเลเห็นอัลคาทาซด้วยไกลๆอันนี้เป็นป้ายขึ้นรถรางนะนี่ค่ะอันนี้เป็นป้ายนะคะ Powell and High Street นะคะนี่อันนี้เป็นตู้จ่ายตั๋วนะจะอยู่ที่8เหรียญนะทุกคนแต่ว่าวันนี้มากับมอสฟรีค่ะของฟรีมีอยู่จริงคือรถรางเนี่ยช่วงโควิดใช่ไหมเขาบอกว่าหยุดวิ่งไปเลยนะ16เดือนประมาณปีครึ่งแล้วตอนนี้เขากลับให้มาเปิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคมที่มอสมาวันนี้นะคะก็เลยให้ทุกคนนั่งฟรีจ้าป่ะของฟรีดูอันนี้เป็นแถวต่อขึ้นรถรางนะคืออ่ะไหนๆระหว่างรอแล้วนะทุกคนรถรางเนี่ยเขามีมานานมากแล้วนะเขาเริ่มเปิดใช้งานนะปีคริสต์ศักราช1873แล้วก็เปิดใช้งานตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ทั้งหมด148ปีเกือบ150ปีคิดดูและก็ยังใช้อยู่แบบใช้จริงๆนะไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวนะเห็นไหมจะเป็นแบบไม้เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นวิธีเก่าแก่ของที่นี่หรือเปล่าโอเคตอนนี้ก็ใกล้ถึงคิวของเราแล้วนะคะอ้าวเหมือนจะถึงแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงนะสิ้นสุดตรงหน้าเราพอดีเลยเดี๋ยวรอคันต่อไปRiding right here next to me. Don't put your head in my work area. Don't put your arms here. Riding outside. Don't lean out.
just hold on at all times. Our hands are on the track. Our hands.เริ่มออกแล้วนะคะเมื่อกี้เห็นเกียร์ว่าเป็นเกียร์สมัยแบบโบราณนานละการมากที่ดู150ปีก็ใช้แบบนี้แล้วตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ก็เหมือนเป็นแบบรักษาคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้นะคะนี่แล้วที่นั่งมีนะแต่ว่าถ้าจะมานั่งรถรางใช่ไหมเราจะนั่งทำไมเราต้องยืนแต่เขาบอกว่าไม่ให้ห้อยตัวออกไปมากนะให้ห้อยแล้วตัวอยู่ในนี้มาถึงสงสัยไงถ้าเกิดใครมีมอเตอร์ไซค์นี่หาจอดยากนะเนี่ยบ้านเมืองเขาก็เป็นแบบสไตล์อย่างเงี้ยแบบเป็นเมืองเก่าๆเพราะว่าเมืองนี้ดูแบบคลาสสิกเนาะพี่มอเตอร์ไซค์จอดเลยเขาจอดได้นี่แหละมันจะเป็นแบบอยู่ปลายทางเหมือนกันนะเอียงแต่หมายว่าคนที่นั่งส่วนใหญ่อ่ะน่าจะเป็นแบบนักท่องเที่ยวมากกว่าเนาะดูดิเมืองนี้เป็นเมืองเอียงนะขอตั้งชื่อว่าเมืองเอียงและทุกจุดเขาจะเขียนไว้เลยว่าทัวริสต์หรืออะไรเงี้ยให้ระวังทุบกระจกรถนะเรายังไม่ถึงบนยอดเขาเลยนะขึ้นมาเรื่อยๆลัมบอร์ลัมบอร์สตรีทโอเคทุกคนเรามาแล้วเราก็ต้องแวะนะอันนี้คือถนนในตำนานอีกแล้วนะจ๊ะก็คือลัมบอร์สตรีทนะคะเป็นถนนที่เขาบอกว่าโค้งและชันที่สุดในแบบแทบว่าในโลกเลยนะโค้งและชันมากเขาบอกว่ามีทั้งหมด8โค้งคือเป็นถนนที่เขาใช้จริงๆนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีเนี่ยมีแต่นักท่องเที่ยวมายืนถ่ายรูปกันเดี๋ยวถ้ารถมาเราก็ต้องให้รถลงดูนะมันชันไม่ชันทุกคนชันแบบมากชันจนเราเห็นแบบเมืองอ่ะเมืองของซานฟรานตรงนู้นนะเห็นวิวสวยมากโอ้ยรถมาแล้วนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวรถเข้ามาละเอาคุณลุงมาแต่ถ่ายรูปจริงๆมันไม่ใช่จุดยืนถ่ายรูปอะไรเท่าไหร่นะถ้ารถมาก็ต้องหลบนะนี่ตอนแรกมอสจะเอารถขับแบบลองดูนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปช็อปรีไวด์ใช่ไหมรถรางมันสามารถนั่งไปถึงช็อปที่มอสจะไปได้นะคะดูนะเมืองนี้เป็นเมืองเอียงดูอันนี้รถของบ้านนี้นะเขาจอดก็อย่างนี้เลยเอียงกระเทเลยมันไม่รู้ว่าการจอดรถเอียงๆนี่มันจะมีผลอะไรกับรถไหมเนี่ยค่ะทางก็จะคดเคี้ยวอย่างนี้นะมันก็เป็นทางลัดลงเขาไงได้เร็วขึ้นนะมอสว่าที่เขาทำอ่ะเออแต่บ้านแถวนี้เขาน่าจะชินเนาะนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะมีต้นมงต้นไม้สวยๆอะไรอย่างนี้เนี่ยทุกคนไปทุกที่เห็นไหมเขาจะมีเลยอะคาเบรกนะระวังเนี่ยเห็นไหมเป็นรูปมือโจรขโมยของพีทบีเซฟนะคะก็แถวนี้นี่ขโมยขโจรเยอะจริงๆนะเป็นปัญหาแบบที่แก้ไม่ตกรถโฟกนี่เบรกดีหรือเปล่าเนี่ยทางมันชันนะ เบรกไม่ดีนี่ไหลปึ๊ดเลยนะYou have two line or three line? Three now? Yeah. Okay. So we got the Hyde and Beach one right here. Uh-huh. Dave Taylor's about five blocks down to the right. And then we got the one on California. All right. Okay. เขาบอกว่าตอนนี้มีทั้งหมด3สายนะคะก็จะมีที่เราขึ้นมี2สายแล้วอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้น California Street นะคะมีทั้งหมด3สายนะแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะมีทั้งหมด23สายคือเยอะมากแต่ว่าแค่ซานฟรานซิโกเนี่ยมันก็เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่นะคะก็เลยทำให้รถรางเนี่ยก็
เขายังคงไว้นะทั้งหมด3สายนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมอสก็ลงจากรถรางนะคะตรงนี้ก็คือสถานี Powell Station นะคะเป็นสถานีสุดท้ายนะแล้วก็เป็นสถานีที่เรียกได้ว่าเขาเรียกว่า Market Street นะคะก็จะเป็นแบบนี่รวมแหล่งช้อปปิ้งเยอะแยะเลยข้างหน้าเราก็เป็น Nordstrom นะคะก็เป็นห้างนะแล้วก็ร้านช็อปรีวายที่มอสจะมาเนี่ยก็อยู่แถวนี้ด้วยเดี๋ยวหาก่อนว่าอยู่ตรงไหนนี่ร้านรีวายอยู่ฝั่งนู้นนะทุกคนเนี่ยระหว่างเราเดินข้ามใช่ไหมจักรยานนี่ลองสังเกตนะนอกจากถนนนะมันจะมีรางรถรางแล้วใช่ไหมข้างบนมันจะมีสายเคเบิลเป็นไฟฟ้านะสำหรับรถรางรถรางอีกแบบนึงเนาะแล้วสังเกตนะระหว่างที่รถรางวิ่งเขาก็จะใช้เป็นพลังงานไฟฟ้านะจะมีสายข้างบนเห็นไหมลากไปเอ้ยมอชอบเมืองนี้จังเลยแล้วอากาศก็ดีแต่รถเมย์ก็มีนะคือแล้วแต่ว่าเราจะเลือกรถแบบไหนนะนี่ทุกคนเราเดินมาถึงช็อปรีวายแล้วนะคะนี่อยู่ตรงกลาง Market Street เลยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เข้าได้สูงสุด75คนนะเพราะช่วงโควิดนะแล้วก็เปิด11โมงเช้านะตอนนี้ก็เปิดแล้วไป Are you guys open already? Alright okay. คือตอนนี้11โมง5นาทีใช่ไหมแต่เขาบอกว่าขอเวลาอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรายังไม่พร้อมเปิดเดี๋ยวรอก่อนฮอกกี้เหรอฮอกกี้บนถนนใช่โอ้ยนี่เขาเล่นแบบเหมือนฮอกกี้เนาะทุกคนเนาะมองไม่เคยเห็นอันนี้มันมีแบบนี้ด้วยเก๋ดีอ่ะเฮ้ยยังมีแท็กซี่เหรอที่เนี้ยโหน่ะแบบซานฟรานซิสโกแท็กซี่ครับนะคะนี่ๆเป็นแท็กซี่ซึ่งแท็กซี่จริงๆอ่ะเราไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะส่วนใหญ่คนที่นี่เขาจะใช้แบบ Uber Lyft อะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกับ Grab บ้านเรานะนี่ข้างหน้ามอสนะฮะก็เป็นรถรางอันนี้ก็เป็นอีกสีนึงรถรางอ่ะถึงแม้ว่าทรงอ่ะมันจะคลาสสิกนะคะแต่ว่ามันเป็นรถรางติดแอร์นะโอเครีวายตอนนี้เขาเปิดให้เข้าแล้วทุกคนว่ะเข้าไปกันเถอะมาแต่เช้าตู่เลยเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะว่ากางเกงยีนรีวายที่ซานฟรานต้นกำเนิดของรีวายเนี่ยจะมี Made in USA ไหมและราคาจะเท่าไหร่นะโซนนี้น่าจะเป็นโซนเสื้อผ้าผู้หญิงใช่ไหมแล้วอันนี้ก็เป็นโซนผู้ชายเดี๋ยวมอสขอเดินดูรอบๆหน่อยนะก็มีกี่ชั้นอะเหมือนชั้นเดียวเนาะก็เช้าๆเนาะยังไม่ค่อยมีใครยังมีแต่แบบพนักงาน Do you have a Levi denim made in USA here? Yes, we should have some pairs. Yes. Oh, you have it? Women or men's? For woman. Can I see that? Let me ask my manager. Okay.ทุกคนเขาบอกว่ามียีน made in USA ด้วย wow. แต่ว่าเขาอ่ะเดินไปถามเมนเจอร์ก่อนนะคะ So we have nine in women's Oh Yeah we might have some like vintage ones but the sizing might be too big we do the production of 501 depending on what year for example we do have the 1890 was the first 501 ever made mm-hmm. those are cone denim so which means they are gonna be American madeOh, okay. Then they're gonna have a few years like the 76s. I know I do have a few of them that are cone denim 1954. Okay. But it's just gonna be a few pieces, so random sizes. So I don't have pretty much a whole assortment of American made anymore. Right. All of these are gonna be free on. All of these are American made or authorized vintage. Oh, for sure, yes. Okay. So they're gonna have some repairs or alterations.ทุกคนคะตอนนี้มอสกำลังจะให้เจ้าหน้าที่เขาแบบดีไซน์เสื้อให้มอสนะจริงๆมอสอยากจะให้เขาปักชื่อมอสลาวันวันใส่แต่ว่าเขาบอกว่าใช้เวลา2วันเขาบอกว่าที่ LA ก็มีนะ California โอเคบิชเอาตรงไหนดีตรงนี้เนาะ Do you want to do anything like change buttons เอาไหมโอเค that's cool which one do you recommend these are really nice
นี่เขาแนะนำสีนี้นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแปลงโฉมแจ็คเก็ตตัวนี้ของมอสนะคะเดี๋ยวดูว่าออกมาจะเป็นยังไง15นาทีนะคะเราจะกลับมาเอาเสื้อของเราแล้วดูนะว่าจะออกมาเป็นยังไงทุกคนอยากจะบอกว่าถอดแจ็คเก็ตแล้วหนาวมากเลย นี่อันนี้เป็นMade in USA นะคะนี่ไงเห็นไหมเป็นแจ็คเก็ต Made in USA เลยนะคะพูดถึงรีวายเนี่ยเขาอะโหมีนานมากเลยนะคะตั้งแต่ปี1853ทั้งหมด168ปีเก่าแก่กว่ารถรางอีกนะทุกคนคิดดูก็เจ้าของก็เป็น Levi Stiles นะคะหนาวอ่ะซื้อแจ็คเก็ตตัวใหม่ไหม Made in USA ราคาเท่าไหร่อ่ะเขาไม่เห็นบอกราคาล่ะเหรียญเฮ้ยก็ประมาณตัวละหมื่นนะคะว้าวมอลองใส่ได้ไหมเป็นไงเหมาะไหมแขนมันก็จะเป็นพองๆหน่อยไม่เหมือนเป็นสไตล์ของเขาแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่แตกต่างกับตัวที่มอใส่มามันรู้สึกเบามากเลยนะคะเบามากเพราะราคาถ้าเราควักตังค์ออกไปเราก็คงตัวเบานะเหมาะไหมถ้าเหมาะจะซื้อแล้วยังไงเนี่ยกว่ามอจะตัดต่อเสร็จมอก็คงไม่ได้อยู่ซันฟานแล้วป่ะต้องตัดสินใจเองแล้วล่ะเจออีกตัวอันนี้เป็นไซส์เหมือนกันแต่ว่าแขนอันนี้จะเป็นยาวๆ295เหรียญราคาไปกันเลยนะโอเคเดี๋ยวมอลองตัวนี้นะทุกคนขอโทษที่มอแต่งตัวอย่างนี้มาคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเอาเสื้อไปปักตัวเมื่อกี้กับตัวเนี้ยตัวไหนดีกว่าอันนี้501 Made in USA โอ้เขาจะคล้องไว้นะมันน่าจะมีราคาที่สูงนะเราไม่สามารถดึงออกมาได้นะทุกคนเนี่ยข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จะเป็นตัว E ใหญ่ด้วยเห็นไหม Levi E ใหญ่แล้วก็นี่เป็นนี่ค่ะเป็นริมแดงนะ501ส่งรุ่นปี1954ใช่ไหมทุกคนMade in USA นะเขาขายอยู่ที่260เหรียญ นะคะก็ประมาณเกือบหมื่นนะตัวนี้อันนี้จะเป็นป้ายสีส้มนะคะดูข้างหลังเห็นไหม Levi E ใหญ่คือLevi รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัว E ตัวเล็กนะคะอันนี้เป็น E ตัวใหญ่นะก็ Made in USA นะคะราคาตัวนี้205เหรียญ นะคะ6,000 กว่าบาทแต่ว่าราคาที่โชว์เนี่ยเขายังไม่ได้รวมภาษีนะคะปี1969นะคะอันนี้เป็นรุ่น606นะคะเขาเขียนไว้ว่า Made with Condenim North Carolina นะ North Carolina ก็คือเป็นโรงงานนะคะที่เขาผลิตเนี่ยตัวยีนตัวนี้เดนิมอันนี้ให้กับ Levi นะคะซึ่งก็เป็นโรงงานเก่าแก่นะคะอยู่ทางตอนเหนือของ Carolina นะคราวนี้นะจะมีแต่เนี่ย E ใหญ่หมดเลยนะทุกคนอันนี้505แต่ว่าราคาต้องย้ำนะราคาที่เขาโชว์คือยังไม่ได้รวมภาษีนะเดี๋ยวเราไปดูว่าภาษีในซันฟรานเนี่ยเท่าไหร่นะ1890รุ่นเก่ามากทุกคน wow. แล้วดูมันจะมีหูข้างหลังตรงนี้ด้วยนี่แล้วดูนะเดี๋ยวมอดูกระดุมนะคะกระดุมตอบน่าจะเป็นรีโปรดักชันเนาะ4420เป็นเลข4ตัวก็จะมีริมนะคะริมแดงนะ501ต้องคู่กับริมแดงราคาตัวนี้นะคะเขาขายอยู่ที่285เหรียญ นะคะราคายังไม่ได้รวมภาษีนะคะถ้าเกิดว่ามอสพูดอะไรแบบไม่ถูกต้องหรือว่าใครแบบเป็นเซียนรีวายก็พิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะคะเพราะว่ามอสไม่ได้กูรูนะแต่ก็มีความชื่นชอบนะคะอันนี้มาดูแจ็คเก็ตของผู้ชายมั่งแจ็คเก็ตล็อต507นะคะตัวนี้วู้แจ็คเก็ตนี่แพงกว่ากางเกงนะ385เหรียญน่ะหมื่นกว่านะอันนี้ wow. ปี1953นะคะเขาก็จะเป็น E ใหญ่เหมือนกันคือที่มอสได้ความรู้ในการดูรีวิวเบื้องต้นมอสก็ดูจากน้องอิดนะคะที่ตอนนั้นมอสไปตลาดนัดวินเทจแล้วน้องอิดเขาก็แบบรู้เรื่องรีวิวเขาชื่นชอบเขาก็แนะนำมอสมานะมอสก็เลยได้ความรู้มาบ้างถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูคลิปเก่าได้นะคะอันนี้เป็น501ออริจินอลนะทุกคน
นี่501อันนี้อันนี้แบบไม่ได้ปีลึกอะไรมากนะเป็นแบบเห็นไหมเฮ้ยมันอีใหญ่เหมือนกันอะเฮ้ยไซส์30เขาขายอยู่ที่89เหรียญ 2,000 กว่าแต่ว่าไม่มีริมเห็นไหมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นโซนผู้หญิงนะเป็นแบบสมัยใหม่หน่อยเห็นไหมเป็นทรงเอวสูงนะกำลังฮิตเลยนะทุกคนถ้าใครอยากได้แนววินเทจนะลองมาดูซิรุ่นใหม่ๆอย่างนี้นะคะเอวสูงเอว27ไซส์มอสเลยนะคะก็จะอยู่ที่98เหรียญ นะประมาณ 3,000 เออแต่ร้านนี้เขาจะเป็นตัว E ตัวใหญ่หมดเลยนะทุกคนมอลองสังเกตเออหรือว่าเป็นเพราะเขาขายที่ซันฟรานอันนี้มอไม่รู้นะถ้าเกิดใครรู้บอกหน่อยนะมาดูเป็นขาม้าเท่ไหมเข้ากับเสื้อตัวนี้อยากจะบอกว่าแจ็คเก็ตตัวนี้คือไอ้รุ่นวินเทจที่มอสไปหยิบมาแล้วยังไม่ได้จ่ายตังค์นะทุกคนแต่ว่ามันหนาวไงก็เลยเอามาใส่ก่อนแต่เราซื้อแน่ๆนะตัวเบาเลยแค่ใส่กับตัวก็เบาแล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแจ็คเก็ตแบบรุ่นธรรมดานะไม่ใช่เป็น Made in USA ราคาก็จะอยู่ที่98เหรียญ นะคะตัวละ 3,000 ถ้า USA ก็ตัวละ 10,000 ไปเลยเอ้ยเนี่ยนี่เสื้อยืดมาที่นี่ต้องมีเนี่ยซานฟรานซิสโกเสื้อยืดเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เนาะตัวละ25เหรียญ นะคะก็ประมาณ900ทุกคนได้มาแล้วถึงนี่ไงที่เราออกแบบเป็นหมวดสีฟ้าเลยแล้วก็จะมีคำว่าแคลิฟอร์เนียนี่อันนี้น่าจะเป็นแบบรีดติดนะคะอันนี้คือแจ็คเก็ตตัวเก่ามอสพอจับปุ๊บมันจะหนักอะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันนะอันนี้กับเสื้อตัวนี้วันนี้เราจะหมดเท่าไหร่แล้วดูว่าภาษีของที่เนี่ยเท่าไหร่ด้วย so this line specifically is from a collector, so he collected Levi's from like the 60s, 70s, 80s, 90s. So this is like a very old jacket. So it's probably reproduction, but this is like, you know, 20 plus years old. อายุมากกว่าวัน20ปีคือตอนนั้นที่เขาผลิตเลยแล้วเขาก็เก็บไว้ขายเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยจะแพงกว่าแจ็คเก็ตธรรมดาทั่วไปเยอะนะคะพอแจ็คเก็ตที่เนี่ยทั่วไปมันจะอยู่ที่98เหรียญหรือประมาณ 3,000 แต่อันนี้ก็จะอยู่ที่ 10,000บาทก็แพงกว่าเท่าไหร่อ่ะหลายเท่าอยู่เนาะ2-3 เท่าอะไรเงี้ยทุกคนไม่ไหวหนาวมากคือใจก็ลังเลนะระหว่างเราจะใส่แบบว่าเสื้อแจ็คเก็ตวินเทจเท่ๆหรือใส่ตัวนี้ดีอันนี้ Made in บังกลาเทศนะคะทุกคน นี่ไงเป็นไงสวยป่ะมีตัวเดียวในโลกนะพ่อมอสออกแบบเอง Thank you บ๊ายบาย You too โอเคเดี๋ยวมาดูนะว่าเราหมดไปเท่าไหร่ทุกคนเดี๋ยวขอแวะดูเฮ้ยชุดหมีรีวายน่ารักอันนี้เป็นของผู้ชายนะ128เหรียญ นะ 3-4,000 นะแต่น่ารักมากเลยแต่มอสใส่ไม่ได้นะดูความยาวดิมอสใส่แล้วแบบยาวมากคือรีวายอ่ะมันก็มาจากแบบเริ่มต้นเลยใช่ไหมที่รีวายสตาร์อ่ะคนที่เขาเนี่ยก่อตั้งโรงงานรีวายอ่ะเขาก็ทำงานพวกขุดเหมืองอะไรอย่างเงี้ยโอเคทุกคนคะสรุปนะมอซื้อมาทั้งหมดไอตัววินเทจที่มอซื้อมา298เหรียญใช่ไหมทุกคนแล้วก็ที่เขากระดุมสีฟ้าเนี่ย25เหรียญ นะคะแล้วก็อาร์มอ่ะ10เหรียญ300รวมๆทั้งหมดนะคะอยู่ที่ทุกคนต้อง3จ้า333ตรีแต่ว่ามีภาษีนะคะทั้งหมด8.62% ภาษี28เหรียญภาษีประมาณ900บาทนะรวมแล้วทั้งหมด361เหรียญนะคะแล้วก็หมื่นกว่าบาทนะที่เสียไปแต่รู้สึกว่ามอสภูมิใจมากๆนะเพราะว่าเราได้มาซื้อแบบรีไวท์ที่แบบเป็นต้นกำเนิดของรีไวท์ของโลกเลยนะคะราคาทุกคนก็ลองเปรียบเทียบดูนะว่ามันแพงไหมแต่มอสว่ารุ่นใหม่ๆมันก็ราคาคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าแต่ละเมืองอ่ะในอเมริกาภาษีมันจะต่างกันเหมือนที่เนี่ยจะถูกกว่า
LA ด้วยเนาะ LA ภาษีเหมือน 9.5% นะที่นี่ 8.6% โอเคหวังว่าคลิปนี้ใครที่ชอบรีวายก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็เหมือนว่าพาให้ดูบรรยากาศซันฟรานด้วยนะแล้ววันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีโอกาสมอสจะใส่รีวายวินเทจโชว์นะวันนี้ใส่ตอนนี้ไปก่อนเฮ้อๆๆโอเคบ๊ายบายจ้ะ